สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของใบฟาร์มนะคะณตอนนี้เราก็เข้าสู่ปี2019อย่างเป็นทางการนะคะก่อนจะเริ่มคลิปในวันนี้ก็อยากจะขออวยพรให้เพื่อนๆพี่ๆแล้วก็น้องๆทุกคนที่ติดตาม channel ของใบฟาร์มมาตลอดเนี่ยมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาขอให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งตัวเองแล้วก็ครอบครัวคนที่รักเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นคลิปพิเศษนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าฟาร์มจะมาบอกเคล็ดลับวิธีการทำยังไงให้ตัวเองดูเด็กในวันที่อายุเข้าเลข3ค่ะได้ยินแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะคะปี2019นี้ใบฟาร์มจะอายุ30แล้วค่ะทุกคน แต่ไม่เป็นไรค่ะอายุเป็นเพียงตัวเลขแม้เราจะห้ามการเวลาที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่เราก็สามารถที่จะดูแลตัวเองไม่ให้แก่ไปตามตัวเลขเหล่านั้นได้นะคะส่วนจะทำยังไงบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากในส่วนของผิวกันก่อนนะคะจะบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปตั้งแต่สมัยที่แบบยังอ่อๆเป็นสาวแรกรุ่นแตกสาวใหม่ๆอะไรแบบนี้เนี่ยนะคือตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นคนที่ผิวมันมากต้องใช้กระดาษซับมันใช้ทิชชู่ใช้แป้งนู่นนี่นั่นตลอดเวลาต่อมาเมื่ออายุ20กลางๆเนี่ยผิวก็จะเริ่มกลายเป็นผิวผสมละมันแค่ช่วงทีโซนตรงข้างแก้มก็แห้งละและพอตอนอายุ29นะคะคือแบบงงมากณจุดนี้ผิวใบฟาร์มแห้งมากค่ะทุกคนนั่นก็เป็นสาเหตุที่สกินแคร์ของฟาร์มต้องเปลี่ยนไปด้วยนะคะและสำหรับครีมที่ฟาร์มประทับใจมากนั่นก็คือ2ตัวนี้ค่ะตัวแรกจะเป็น ProVamate Acne Clear Pore Matte นะคะตัวนี้เคยทำคลิปรีวิวเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วนะคะคุณสมบัติเด่นของเจ้าตัวนี้ก็คือเมื่อเราทาลงไปที่ผิวเนี่ยรูขุมขนของเราจะกระชับขึ้นในระดับหนึ่งทันทีค่ะนั่นรวมไปถึงริ้วรอยต่างๆด้วยนะคะทาไปปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าริ้วรอยดูตื้นขึ้นทันทีอย่างเห็นได้ชัดอยากให้ลองมากจริงๆตัวนี้เนี่ยราคาไม่กี่บาทนะหาได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปนะคะตัวต่อมานะคะไตรลาจิน่าชื่อเต็มของเขาก็คือไตรลาจิน่าอัลติเมทคอลลาเจนเซรั่มนะคะตัวนี้เพิ่งทำรีวิวไปล่าสุดคือจะบอกว่าชอบมากคือทางแบรนด์เนี่ยเขาเคลมมาว่าตัวนี้เนี่ยสามารถลดเลือนริ้วรอยหลังการทาได้ภายใน15นาทีซึ่งจะบอกว่าจริงนะคะคือตอนแรกที่เอามาใช้ก็ไม่ได้คิดอะไรนะคือใช้ตามดาราทีแรกฟาร์มก็เอามาทาที่หลังมือนะลองเนื้อเขาก่อนก็เย็นๆดีแล้วก็ปล่อยไปจากนั้นก็ไปพิมพ์คอมทำนู่นทำนี่นะคะพอเวลาผ่านไปเนี่ยก็เผลอเอานิ้วไปสัมผัสที่หลังมือนะแล้วก็ตกใจเฮ้ยทำไมยังเย็นอยู่ล่ะเราก็เลยยกมือของเราขึ้นมาดูแล้วก็พบว่าพวกเส้นๆริ้วรอยหลังฝ่ามือของฟาร์มเนี่ยเบาบางแล้วก็จางลงไปมากจริงๆนี่ก็ตกใจมากนะก็เลยยกมืออีกข้างนึงขึ้นมาเปรียบเทียบกันค่ะปรากฏว่าผิวข้างที่ทาเนี่ยเขาเรียบเนียนขึ้นมากๆในขณะที่ด้านที่ไม่ได้ทาเนี่ยคือแบบผิวก็มีความแห้งๆกรานๆเพราะว่าแบบเราเป็นคนขี้เกียจทาโลชั่นไงตัวนี้เลิศมากเหมาะกับคนที่กำลังจะมีริ้วรอยหรือมีริ้วรอยอยู่แล้วนะคะเขาช่วยฟื้นบำรุงผิวได้ดีมากทำให้ผิวชุ่มชื้นได้เร็วมากใช้เรารู้สึกสบายผิวสบายหน้าอันนี้ไม่ได้อวยนะเขาทำได้จริงๆใครที่อยากดูรีวิวเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปหาดูได้นะคะฟาร์มรีวิวไว้แล้วค่ะขั้นตอนของการดูแลผิวยังไม่จบนะคะเพราะว่าเมื่อเราบำรุงผิวหน้าแล้วเราต้องไม่ลืมที่จะทาครีมกันแดดค่ะสำหรับครีมกันแดดที่ฟาร์มชอบมากๆในตอนนี้นะคะก็คือครีมกันแดดของ Anessa ค่ะเนื่องจากว่าฟาร์มเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายนะฟาร์มก็จะใช้สูตรอ่อนโยนนะเป็นสกินแคร์มิวนะคะตัวนี้ราคาก็แอบสูงนิดนึงนะแต่เชื่อเถอะใช้แล้วคุ้มจริงๆเพราะเขาดีมากเดี๋ยวจะโชว์เนื้อให้ดูนี่เนื้อของเขานะคะมีความบางเบามากแบบเหลวเลยอ่ะพอทาไปปุ๊บเนี่ยเกลี่ยง่ายนี่นอกจากนี้เวลาที่เราทารองพื้นหรือว่าเมคอัพต่างๆเนี่ยหน้าก็จะไม่เป็นคราบเลยนะและเขาก็ไม่ทำให้หน้ามันด้วยค่ะเชียร์ให้ใช้มากชอบมากในทุกๆวันเราจะต้องเผชิญกับรังสี UV ในรูปแบบต่างๆนะไม่ใช่แค่แสงแดดเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงหลอดไฟหน้าจอคอมพิวเตอร์หน้าจอโทรศัพท์ทั้งหลายแหละนะคะอันนี้มันทำลายผิวเราได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องทากันแดดไม่ว่ากรณีไหนๆทั้งสิ้นนะคะต่อให้ใช้ครีมบำรุงที่แพงแค่ไหนแต่ถ้าหากเราไม่ทากันแดดผิวของเราก็จะถูกทำลายได้เช่นกันค่ะทานะคะวิธีการดูแลผิวในขั้นถัดไปนั่นก็คือการมาร์กหน้าค่ะฟาร์มเป็นคนที่ชอบมาร์กหน้ามากชอบความรู้สึกตอนแบบเอาแผ่นมาร์กแปะไปที่ผิวแล้วเรารู้สึกเย็นชุ่มชื้นหลังลอกออกเราก็จะรู้สึกผิวนุ่มฟูเนี่ยชอบความรู้สึกนี้มากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ลืมหรือว่าถ้าไม่ยุ่งมากจริงๆก็จะมาร์กหน้าเป็นประจำนะแต่ช่วงไหนจนๆก็เว้นไปบ้างมาร์กส่วนมากที่ฟาร์มใช้ก็ไม่ได้เน้นแบรนด์ไหนเป็นพิเศษนะฟาร์มจะเน้นประเภทที่ช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวมากกว่าค่ะแต่สำหรับช่วงไหนที่สิวบุฟาร์มก็จะไว้ใจให้เจ้าตัวนี้ดูแลนะคะ BK Acne Mask ตัวนี้หาซื้อได้ใน 7-Eleven 49 บาทเท่านั้นค่ะ
ันนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วนะคะใช้ดีมากกลิ่นหอมมากพอมาร์กไปแล้วปุ๊บวันต่อมาเราจะรู้สึกได้ทันทีเลยว่าสิวของเราปริมาณการอักเสบลดลงแล้วก็พวกสิวผดอะไรอย่างเงี้ยดูเบาบางลงด้วยตัวนี้ก็แนะนำค่ะเรื่องของสกินแคร์จบไปแล้วแต่สิ่งที่ลืมไม่ได้นะคะนั่นก็คือริมฝีปากค่ะถามว่าริมฝีปากเกี่ยวยังไงกับการทำตัวเองให้ดูเด็กแน่นอนค่ะว่ามันเกี่ยวเพราะถ้าเรามีริมฝีปากที่คล้ำดำแห้งแตกเราก็จะดูเหี่ยวแห้งอิดโรยดูไม่สดใสดูแบบมีอายุนะคะตัวของฟาร์มเองยอมรับเลยว่าก็เป็นคนหนึ่งที่มีอาการปากแห้งนะแต่ก็จะดูแลตัวเองด้วยการพยายามดื่มน้ำเยอะๆนะนอกจากจะปากแห้งใบฟาร์มยังเป็นคนขี้ลืมอีกค่ะเมื่อก่อนลืมพกลิปบาล์มตลอดเวลาต้องขอยืมเพื่อนแล้วก็แบบไม่ใช่เพื่อนทุกคนที่เขาจะพกลิปไงณจุดนี้ฟาร์มก็เลยซื้อลิปบาล์มใส่ไว้ในกระเป๋าทุกอันที่ฟาร์มใช้บ่อยๆแล้วก็วางลิปบาล์มไว้ตามจุดต่างๆที่ฟาร์มเดินผ่านบ่อยๆอันนี้พูดเรื่องจริงลิปบาล์มของฟาร์มเนี่ยมีอยู่ 5-6 แท่งเลยนะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้คำว่าปากแห้งไม่มีจ้ะสำหรับลิปบาล์มที่ฟาร์มอยากบอกต่อมากที่สุดนะคะนั่นก็คือของ Carmex ตัวนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยราคาไม่แพงนะ100กว่าบาทหาซื้อที่ร้านวัตสันนะคะใช้ดีมากทาตอนแรกเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนปากเย็นๆนะจะทาไปสักพักนึงอ่ะริมฝีปากจะนุ่มชุ่มชื้นได้อย่างรวดเร็วมากตัวนี้แนะนำมากจริงๆค่ะเราพูดถึงเรื่องสกินแคร์ไปแล้วพูดเรื่องการดูแลริมฝีปากไปแล้วต่อมาหัวข้อสุดท้ายนั่นก็คือวิธีในการแต่งหน้ายังไงให้เราดูเด็กนะคะในส่วนของรองพื้นฟาร์มจะไม่ชอบทารองพื้นโบกหนาทั้งหน้าเพื่อที่จะปกปิดริ้วรอยของตัวเองนะวิธีการที่จะปกปิดรอยสิวริ้วรอยต่างๆโดยที่ไม่ทำให้หน้าตัวเองดูโบกดูหนาดูโบกเกินไปนะคะนั่นก็คือก่อนอื่นฟาร์มจะทารองพื้นเบาๆทั่วหน้าก่อนนะจากนั้นก็จะใช้ลูกรักตัวนี้เลยค่ะชิเซโดสปอตคัฟเวอร์นะคะเห็นกระปุกเล็กแค่นี้แต่จะบอกว่าใช้ได้เป็นชาติเป็นชาติเป็นชาติเลยนะทุกคนเอาเป็นว่าไม่ต้องทารองพื้นหนานะส่วนไหนที่เป็นริ้วรอยต้องปกปิดนะคะก็ใช้คอนซีลเลอร์แต้มเอานะอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับของฟาร์มค่ะในส่วนของแป้งก็เช่นกันนะบางคนจะมีความเข้าใจว่าถ้าเรามีริ้วรอยนู่นนี่นั่นเรายิ่งต้องบอกแป้งให้หนาเพื่อปกปิดซิ่วริ้วรอยต่างๆความชั่วร้ายเหล่านั้นให้มิดแต่รู้ไหมคะว่ายิ่งเราพยายามปกปิดมากเท่าไหร่ยิ่งชัดขึ้นเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาริ้วรอยแล้วก็เตียนกานะคะถ้าหน้าเราเหี่ยวอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราไปบอกแป้งทับพอเวลาผ่านไปแล้วเรายิ้มแสดงสีหน้าแป้งนี่ก็จะแตกเป็นร่องๆๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นจุดไหนที่เป็นร่องเป็นริ้วเป็นรอยทั้งหลายเนี่ยก็พยายามใช้แป้งลงรองพื้นให้น้อยให้เขามีความบางมากที่สุดนะเพื่อที่เวลาเราแสดงสีหน้าพื้นผิวบริเวณนั้นเนี่ยจะได้ไม่แครกเป็นร่องนะคะในวันสบายๆเนี่ยฟาร์มก็จะชอบใช้พวกแป้งโปร่งแสงทรานสลูเซนต์นะเซตรองพื้นเซตบีบีแล้วก็ออกจากบ้านได้เลยคือเหมือนกับว่าไม่ต้องหนาไม่ต้องเยอะมากนะคะก็จะไม่ดูแก่นะแต่วันไหนที่อยากเป๊ะขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วแบบต้องใช้แป้งที่เป็นฟาวเดชั่นเนี่ยฟาร์มก็จะหลีกเลี่ยงการใช้ทับเพื่อไม่ให้หน้าดูแน่นดูเป๊ะเกินไปนะแต่ฟาร์มจะใช้แป้งสำหรับปัดแป้งปัดเอาแป้งฟาวเดชั่นมาปัดให้ทั่วใบหน้าเราก็จะได้เอฟเฟกต์ผิวที่สวยเป็นธรรมชาติค่ะไม่ดูแน่นเกินไปด้วยนะคะต่อมาคือเรื่องของคิ้วค่ะถ้าอยากแต่งหน้าให้ตัวเองดูเด็กเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ห้ามเด็ดขาดเลยคือห้ามเขียนคิ้วที่แน่นที่เข้มแล้วก็เส้นเป๊ะเกินไปนะคะอย่างคิ้วของฟาร์มเนี่ยก็จะใช้เพียงสีน้ำตาลอ่อนๆวาดเป็นรายๆบริเวณคิ้วนะคะมองไกลๆก็จะดูเหมือนคิ้วที่มีความเป็นธรรมชาตินะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีคิ้วที่สีเข้มจัดๆมากๆจนทำให้ตัวเองดูหน้าดุไปเนี่ยก็สามารถใช้มาสคาร่าคิ้วที่เป็นสีน้ำตาลเพื่อมาดับสีคิ้วของเราได้นะคะก็จะช่วยทำให้หน้าของเราดูเด็กลงด้วยค่ะสุดท้ายแล้วผมจะมาพูดถึงโทนสีในการแต่งหน้านะคะโทนสีที่แต่งหน้าเราออกมาดูเด็กมากๆเลยนั่นก็คือโทนสีพีชค่ะช่วงนี้เนี่ยเทรนการแต่งหน้าที่แบบแต่งให้ดูเหมือนไม่แต่งแต่จริงๆก็แต่ง เทรนนี้เนี่ยฮิตมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วซึ่งปัจจุบันก็ยังฮิตอยู่นะคะเพราะฉะนั้นสีพีชเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนต้องมีนะคะอย่างการปัดแก้มในวันนี้ฟาร์มก็ใช้สีพีชอ่อนๆแล้วก็สีลิปสติกก็ใช้สีพีชเช่นกันค่ะภาพรวมของใบหน้าก็จะทำให้ดูเป็นคนจิตใจดีมีความสดใสดูเด็กดูน่ารักนะคะอ่ะอันหลังเติมเอง ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเคล็ดลับในการทำให้ตัวเองดูเด็กในวันที่อายุเข้าสู่เลข3ค่ะจะบอกว่าเป็นวิธีการดูแลเพียงแค่ภายนอกเท่านั้นนะอีกสิ่งที่จะทำให้เราดูมีความเป็นเด็กมีความร่าเริงมีความสดใสและมีความสุขนั่นก็คือการมองโลกในแง่บวกการคิดถึงแต่สิ่งดีๆการทำแต่สิ่งที่ดีๆเมื่อเราคิดดีทำดีเราก็จะเป็นคนที่มีความสุขเมื่อมีความสุขเราก็จะมีความสดใสไม่ดูแก่นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ช่องของใบฟาร์มก็ขอลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีปีใหม่2019ค่ะ